หุ้นไทยประมาณ800ตัวเนี่ยผมจะมองหาโหมด MOAT นะคือปลากาฬค่ะอันนี้มันคือแบบไบเบิลของวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยคือแปลว่าหุ้นส่วนใหญ่อะธุรกิจส่วนใหญ่มันไม่มีโหมดนะมันไม่สามารถมีปลากาฬมาป้องกันคู่แข่งมาแย่งมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมต้องมีเพราะว่าธุรกิจทั่วไปอะถ้ามันไม่มีโหมดนะอนาคตคาดการไม่ได้หรอกปัญหาว่าโหมดเป็นยังไงมีหลายรูปแบบนะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือค่ะกลุ่มที่เล็งๆนะคะที่จ้องๆไว้นะคะ30ตัวเนี่ยคือมันมีคาแรคเตอร์หรือว่าไครทีเรียที่ชาวเป็นยังไงในการเลือกหุ้นนะผมก็จะหาธุรกิจจากหุ้นไทยประมาณ800ตัวเนี่ยผมจะมองหาโหมด MOAT นะคือปลากาฬเนี่ยค่ะอันนี้มันคือแบบไบเบิลของวอร์เรนบัฟเฟตต์เลยก็คือซึ่ง VI ทั้งโลกใช้อ่ะก็ดูธุรกิจไหนมีโหมดเราก็หามาซึ่งผมหาได้ประมาณสัก30ตัวที่มีโหมดจริงๆอ่ะคือแปลว่าหุ้นส่วนใหญ่อ่ะธุรกิจส่วนใหญ่มันไม่มีโหมดนะมันไม่สามารถมีปลากาฬมาป้องกันคู่แข่งมาแย่งมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะคัดเฉพาะที่มีโหมดจริงๆสัก30ตัวแล้วก็จดเวลาพวกเนี้ยมีปลากาฬธุรกิจเข้มแข็งแข็งแกร่งอนาคตดูดีมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเงี้ยก็จดไว้30ตัวแล้วก็ตามพวกเนี้ยเป็นหลักนะครับก็แค่นั้นเองแล้วก็ถึงเวลานึงถ้าราคามันถูกพอแล้วก็ซื้ออ่ะครับมัน VI มันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะผมว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาหุ้นไปเรื่อยๆหุ้น IPO มาแล้วก็ดูทุกตัวแล้วก็ไล่มาตัวไหนมีหมดแล้วก็จับเข้าเรดาร์ถ้าไม่มีแล้วก็ปล่อยผ่านถ้าไม่ต้องเสียเวลาตามมากค่ะก็อย่างเงี้ยครับไม่ได้ยากหุ้นดีคือเอาหุ้นแบบประกันแกร่งไว้ก่อนนะคะคือหุ้นป้อมประกันต้องแกร่งไว้ก่อนเน้นสายแกร่งค่ะคืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือเพิ่มเติมคือต้องมีโหมดนะคนจะถามต้องมีโหมดทำไมอ่ะทำไมต้องมีโหมดใช่คืออาจจะขยายความหน่อยเผื่อว่าคือให้คนเข้าใจว่าแบบไหนถึงเรียกว่ามีโหมดใช่หนึ่งมีโหมดทำไมต้องมีเพราะว่าธุรกิจทั่วไปอ่ะถ้ามันไม่มีโหมดนะอนาคตคาดการไม่ได้หรอกคุณกีต้างงไหมประโยคเนี้ยถ้าไม่มีโหมดอนาคตคาดไม่ได้แปลว่ายกตัวอย่างนะคือธุรกิจอะไรก็ตามที่ไม่มีปาการนะให้ป้องกันคู่แข่งเข้ามาแย่งเนี่ยอนาคตอ่ะถ้าคู่แข่งเข้ามาเพิ่มอ่ะเขาจะแย่ถูกไหมฮะไม่มีปาการไงเพราะฉะนั้นอนาคตจะดีไม่ดีเขาไม่รู้หรอกตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเขาตอบไม่ได้5ปีจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์คู่แข่งในอุตสาหกรรมเขาจะมากขึ้นหรือน้อยลงไงเพราะฉะนั้นมันคือ uncontrollable factor ซึ่งหุ้นพวกเนี้ยคาดการไม่ได้ผมไม่ชอบไงผมชอบแบบคาดการได้ก็เลยต้องมีโหมดใช่ไหมคำว่าคาดการได้เนี่ยมันก็แบบก็คือความเสี่ยงของพี่ใหญ่คือถ้าเราไม่รู้เราคือเสี่ยงไงถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ต้องรู้เราก็ต้องคาดการได้พอดีผมไม่อยากเสี่ยงผมก็เลยต้องหาหุ้นที่มีโหมดแล้วก็คาดการได้แค่นั้นนี่คือคีย์พอยต์เลยนะครับมันเลยไม่เสี่ยงลงทุนโตระยะยาวโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงมากเพราะเราหาเฉพาะธุรกิจที่มัน predictable มีโหมดมันก็ predictable เพราะคาดการคำถามว่าโหมดเป็นยังไงมันมีหลายรูปแบบนะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือถ้าเป็นหุ้นไทยนะหุ้นแบบ traditional style อ่ะมีโหมดก็เป็นลักษณะพวกที่มีแบรนดิ้งยี่ห้อแบบติดตลาดอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกับว่าสินค้าและบริการใดๆที่ในมุมมองของ customer นะเวลาคุณกีต้านึกถึงจะซื้อกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะกระเป๋าดีๆใบหนึ่งอ่ะกีต้าคุณกีต้านึกถึงอะไรกับยี่ห้อไหนครับตอบฮะ Chanel Hermes เออนี่ไงถูกต้องชนาแวร์เมสก็แปลว่า2ยี่ห้อเนี้ยเขามีโหมดนะภาษาฝรั่งเขาเรียกมี share of consumer mind มันฝังอยู่ในหัวผู้หญิงทั่วโลกอ่ะหรือวิตองด้วยชนาแวร์เมสเนี่ยมันฝังอยู่ในสมองผู้หญิงทั่วโลกเวลาเขานึกถึงกระเป๋าให้แฟนซื้อให้สามีซื้อให้ก็จะพูดถึงแบรนด์อย่างเงี้ยพวกนี้มีโหมดเนี่ยง่ายๆเลยคำว่าแบรนดิ้งแล้วแบบอยู่ในหัวมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นหุ้นไทยหลายตัวก็มีอย่างเงี้ยแหละเวลาเราเข้าเซเว่นหิวน้ำเราซื้อยี่ห้อไหนล่ะเวลาเราเหนื่อยขับรถไกลๆแวะเซเว่นอีกเนี่ยเราจะซื้ออะไรเราแวะแล้วเข้าไปซื้ออะไรเนี่ยก็คือสินค้านั้นๆเราเป็นแชร์พอซื้อเมื่อไหร่นั่นคือเรื่องแบรนด์นะอันที่หนึ่งนี่คือมีหมดอันที่สองก็เป็นเรื่องของ economy of scale คือถ้าเขาใหญ่กว่า
ช่ไหมเข้าใหญ่กว่าก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่ายิ่งใหญ่กว่าก็ยิ่งถูกกว่าแล้วก็ยิ่งชนะไปเรื่อยๆอย่างคู่แข่งสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีหลายธุรกิจนะที่เป็นค้าปลีกเราก็เห็นนะสาขาเยอะๆแล้วก็นอกจาก economy of scale แล้วมันก็มีเรื่องของ purchasing economic ด้วยคือรายใหญ่เนี่ยเวลาเขาซื้อ big lot เนี่ยเขาซื้อได้ถูกกว่าได้ไงเพราะนั้นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งชนะเนี่ยพูดง่ายๆเลยเห็นชัดๆมันมีหลายตัวนะเป็นพวกอย่างนี้อันที่3เป็นเรื่องของกับ monopoly power somehow มันมีเรื่องของ license เรื่องของความยากบางอย่างที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีบางธุรกิจเป็นอันนี้มันหลายอุตสาหกรรมนะมันต้องไปดู specific แยกย่อยมายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสนามบินอย่างเงี้ยฮะก็มีรายเดียวเพราะว่าสนามบินมันไม่ได้ใครๆก็ทำได้ใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ